แน่นอนนะครับขึ้นบ้านครับพี่เคลลี่ค่ะครับก็โจรขึ้นบ้านนะครับเมื่อเดือนที่แล้วขึ้นปีนขึ้นบ้านปีนเข้ากำแพงหน้าบ้านเลยนะกล้ามากแล้วก็ปีนขึ้นไปโรงจอดรถแล้วก็ปีนเข้าหน้าต่างห้องน้ำห้องนอนชั้น2ตอนก่อนทุ่มหนึ่งคือเราก็แปลกใจทำไมเลือกเวลานั้นแต่ทางตำรวจบอกว่าทางโจรเขาสารภาพบอกว่าไปเวลานั้นเพราะคิดว่าคนถ้าอยู่บ้านจะทานข้าวกันคือเขาก็ไม่กลัวว่าจะมีคนอยู่บ้านนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดีว่าเราไม่มีใครอยู่บ้านปกติจะมีตลอดแล้วเป็นช่วงแค่ประมาณจังหวะไม่ถึงชั่วโมงที่ไม่มีคนอยู่บ้านผมออกพอดีและทางคุณแม่น้องนายคุณแม่ภรรยาก็กลับมาพอดีแล้วเป็นช่วงแป๊บเดียวอะครับแล้วเขาก็มาอยู่ในบ้านประมาณ10นาทีจริงเรามีกล้องวงจรปิดเรามีหมาเหรอแต่หมาตัวใหญ่ป่วยก็เลยเอาเข้าไปอยู่ในกรงกินยาผมไม่นั้นปกติอาจจะกลัวก็ได้แต่นั่นนะครับคือสิ่งที่น่ากลัวที่เขาบอกว่าก็มีคนอยู่เขาก็หนีถ้าเจอคนเขาก็หนีเราก็ไม่รู้หนีอาจจะโดนทำร้ายก่อนก็ได้ไงยิ่งเรามีผู้หญิงอยู่บ้านด้วยใช่ไหมครับก็ตอนที่กลับมาเรามีรังสังหรณ์หรือไม่ที่จะเล่นผมไม่ทราบพอดีคุณแม่บอกคือเขาเข้าไปในห้องนอนเป็นห้องนอนเล็กซึ่งไม่ได้เข้ามาในห้องนอนผมแล้วเขาก็แค่เปิดเกตแต่มันมีเหมือนรอยสกปรกอะจากที่เขาปีนเข้ามาโชคดีว่าในห้องนอนจริงๆไม่ได้มีของมีค่ามีนิดหน่อยนะครับมีจูเลรี่มีแหวนอะไรซึ่งผมไม่รู้มูลค่าเพราะเป็นของทางคุณแม่ของที่มีค่าก็ส่วนมากเราก็จะไว้ในตู้เซฟอยู่แล้วก็มีหายไปบางส่วนตอนแรกงงๆอยู่อะเพราะไม่คือมันแค่เหมือนเปิดเก๊แล้วมันก็มีเลอะก็ยังงงเฮ้ยมันมีใครเข้ามาในบ้านเราเหรอทำไมใครมาเปิดเก๊ยังไม่คิดว่าเป็นโจรแหละยังไม่คิดเพราะจริงๆแถวนั้นรู้จักกันหมดเพื่อนบ้านยังญาติพี่น้องอยู่ตรงนั้นกันหมดนะครับบ้านทั้งหลังติดกันก็คือบ้านคุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาคือติดเป็นญาติพี่น้องกันหมดแล้วปกติคึกคักเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นกันมาคือบ้านน่ะเพิ่งสร้างแต่ว่าทางครอบครัวน้องนายเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นมาโอ้เป็น30 40 50ปีผมจำไม่ได้แต่เขาบอกไม่เคยมีเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านกล้ามากแล้วโจรนี่เขาก็ไม่ธรรมดาเขาใช้วิธีขับรถไปจอดไกลหลายกิโลแล้วก็ปั่นจักรยานมาแปลว่าการปั่นจักรยานแปลว่าเขาก็กลับมาแค่เอาของมีค่าแบบจริงๆเล็กน้อยไม่กลับจะเอาเครื่องของใหญ่อะเนาะจูเลรี่นาฬิกาเงินสดประมาณนี้ก็กล้าต้องบอกกล้ามากแต่ก็โชคดีเดี๋ยวนี้นะครับมันมีกล้องวงจรปิดหมดทำอะไรจริงๆผมบอกเลยว่าไปทำอะไรผิดกฎหมายรอดยากเพราะว่าทุกบ้านมีกล้องวงจรปิดรวมถึงบ้านเราแม้เขาจะปิดหน้าใส่หมวกใส่หน้ากากก็ตามแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคือมันก็จะมีอย่างอื่นลักษณะชุดเชิดจักรยานอะไรทุกอย่างคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไล่ตามกล้องวงจรปิดจนไปเจอรถเขาแล้วก็จดทะเบียนรถก็สืบต่อแล้วก็จับได้ครับคือได้ความร่วมมือจากว่าเพื่อนบ้านทุกคนที่ช่วยกันเอาข้อมูลจรปิดเอาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดมาให้เจ้าหน้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องบอกว่าสุดยอดจับเขาได้สืบกล้องวงจรปิดตามทั้งจากบ้านของบุคคลอื่นๆแล้วก็ทางจากกล้องจากทางสี่แยกจากถนนด้วยครับก็ถือว่าเราโชคดีที่ไม่มีคนอยู่บ้านของคือทางบ้านญาติก็โดนไปเยอะโดนของมีค่าเยอะบ้านอื่นก็โดนเหมือนกันใช่มีบ้านที่เป็นญาติกันโดนแล้วก็ได้ข่าวว่ามีบ้านอื่นๆที่อยู่ในเขตใกล้เคียงผมอยู่ลาดพร้าวที่มีเขตใกล้เคียงที่คดีคล้ายๆกันเขาก็จะสืบต่อว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอันก็ต้องบอกต้องขอบพระคุณนะครับทางสน.วังทองหลางแล้วก็ทางสื่อกลางนะครับแล้วก็ทางน.4ที่ช่วยตามจนจับคนร้ายได้คือก็เร็วเหมือนกันนะครับเร็วครับก็ภายในอาทิตย์นึงนะครับจริงๆไม่กี่วันที่สืบเหมือนสืบได้ว่าโอเคน่าจะเป็นคนนี้แต่ก็ต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรื่องของทางหมายจับคือจริงๆเราก็ไม่อยากปล่อยอ่ะเนอะเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ถ้าจับไม่ได้ก็อาจจะไปขึ้นบ้านคนอื่น
แล้วถ้าวันนึงไปเจอบ้านใดที่มีคนอยู่เราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงคือเขาบอกเขาจะหนีอ่ะหนียังไงมันอาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่าเกิดอะไรใช้กำลังกันมันเราก็ไม่อยากให้เหตุนั้นเกิดขึ้นนะครับคือเราก็ถือว่าทางเราก็โชคดีว่าไม่มีใครอยู่บ้านอยากดำเนินการดำเนินคดีเขายังไงบ้างก็ตามกฎหมายเลยครับถ้าทำตามกฎหมายก็ข้อหาอะไรที่เอาผิดเขาได้เราก็ต้องทำตามเพราะอย่างที่บอกเราไม่อยากปล่อยคนแบบนี้ให้เขาไปทำอีกเพราะว่าอันนี้ก็เห็นแล้วว่าสองหลังที่เรารู้ในวันเดียวกันเราไม่รู้ว่าเขาไปบ้านอื่นๆก่อนหน้านี้หรือเปล่าแล้วเนี่ยอันนี้แค่พื้นที่ที่ใกล้เคียงแล้วนะคือทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่เขาก็คุยกันเขาบอกเฮ้ยมันมีอดีตคล้ายกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสืบต่อว่าใช่หรือเปล่าแต่คนคนนี้เขาไม่ใช่เป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วเพราะที่ไปจับเขาได้ไปจับเขาไม่ใช่ในกรุงเทพเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำที่จังหวัดอื่นหรือเปล่าด้วยนะครับใช่น่าจะชลบุรีใช่ได้ข่าวว่าแล้วของที่เขามาคืนแล้วไหมคะยังไม่ได้คืนครับคือเราไม่รู้ว่าเขาขายไปเขาบอกว่าเขาขายไปแล้วคือยังไม่ได้คืนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายไปหรือว่าเขาเอาไปซ่อนไปเก็บไว้อันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรที่หายไปบ้างอันนี้ต้องถามทางคุณแม่คือเราก็ไม่รู้เขาเอาอะไรไปมากน้อยแค่ไหนด้วยแต่เบื้องต้นเหมือนจะเป็นแค่แหวนก่อนใช่ไหมคะที่แบบทราบแน่ๆเป็นแหวนมีจูเลรี่เล็กน้อยอะครับคืออย่างที่บอกของมีค่าเราไว้ในตู้เซฟอยู่แล้วก็เลยโชคดีว่าไม่ได้แบบเป็นของที่มูลค่าเยอะอย่างที่บอกก็ถือว่าฟาดคอในของนอกกายเราก็โอเคเราเสียดายแต่ก็ดีกว่าที่จะมาทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายคนในบ้านอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมติดแบบเหล็กดาเพราะตะก่อนรั้วไม่มีนี่ก็ติดเหล็กติดกันขโมยอันนี้ก็เพื่อความสบายใจของทางที่บ้านอ่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยน้องนายอยู่บ้านเขาก็ล็อกประตูตลอดเข้าห้องน้ำก็ล็อกประตูเวลาอยู่บ้านคือมีคนอยู่ทั้งบ้านเขาก็ล็อกประตูคือมันก็นะเสียขวัญมันก็เสียแบบทำให้ตกใจอ่ะนะฮะความรู้สึกยังไงพี่เหมือนพี่รู้สึกโกรธมากกว่าที่เขาบอกว่าอยากเข้ามาตอนหนึ่งทุ่มเพราะว่าคนกินข้าวอยู่มันโกรธตรงนั้นมากกว่าพี่คือคนที่เขาไม่กลัวคนใช่คือมันไม่ได้เชิงโกรธอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ดีว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านั้นแต่เป็นห่วงมากกว่านะครับเป็นห่วงถือว่าเราโชคดีแต่ว่าเป็นห่วงว่าถือดีที่จับเขาได้เพราะว่าไม่นั้นถ้าเขาไปทำอย่างนี้อีกอ่ะแล้วถ้าผมเดินเข้ามาเจอเขาแน่นอนมันก็ผมไม่คงไม่แบบเออโอเคไปเถอะใช่ไหมมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ถ้าเป็นบ้านคนอื่นสมมติเป็นผู้หญิงเจอผู้หญิงขึ้นมาเจอเด็กเจอคนสูงอายุเพราะว่าจริงๆอีกบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านญาติก็มีคนสูงอายุอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเขาว่าขึ้นไปชั้นสองคือนี่คือสิ่งที่เรากลัวมากกว่าว่าโอเคนอกจากคุณจะมาเอาของอ่ะแต่คุณถ้าคุณยังมาทำร้ายคนในบ้านอีกเนี่ยคือมันไม่น่าเป็นห่วงตรงนี้ครับเขารู้ไหมพี่ว่าเป็นบ้านของพี่เคลลี่อย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ทราบตอนแรกก็นั่งคิดอยู่เอ๊ะมันเป็นใครที่เคยมาที่บ้านหรือเปล่าเคยที่คุ้นเคยหรือเปล่าทำไมถึงมาเลือกบ้านเราอาจจะเป็นลักษณะของบ้านเพราะว่าบ้านอีกบ้านหนึ่งที่โดนก็เป็นบ้านลักษณะทรงคล้ายกันเพราะสร้างมาพร้อมๆกันนะครับเราก็เลยเอ๊ะมันเป็นอะไรที่เขาคุ้นเคยหรือเปล่าแต่อาจจะแค่แบบทรงบ้านอย่างนี้ดูหน้าเข้าไม่ทราบเหมือนกันนะหรือปีนง่ายก็เลยเนี่ยทำให้ไม่ปีนง่ายแล้วครับเขามาดูแบบลาดราวก่อนไหมเขาได้บอกปั่นจักรยานได้ข่าวว่าเขาปั่นจักรยานวันนั้นเลยเหมือนกันที่เขามาปั่นใช่แต่คิดว่าน่าจะเคยปั่นมาก่อนแล้วด้วยน้องสวัสดีครับเขาพี่ต้นสวัสดีครับเขาบอกว่าเขาคือเขาบอกว่าเขาปั่นจักรยานน่าจะเคยคือเขาบอกเขาปั่นมาดูว่าบ้านไหนน่าเข้าบ้านนะแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะเคยมาก่อนหรือเปล่าหรือไม่แน่ก็คือแปลว่าคนที่ใจโจรที่ใจกล้ามากอย่างที่บอกเขาก็ตำรวจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามเขาว่าแล้วถ้าเจอคนแล้วเขาบอกเขาก็หนีแต่มันง่ายอย่างนั้นเลยจะมาหนีกว่าจะหนีได้เราก็ไม่รู้เขาจะทำอะไรหรือเปล่าก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ